กราบสวัสดีครับทุกท่านนะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับ Franken Bee Channel นะฮะหลังจากที่ไม่ได้แคสเกมหรือสตรีมอะไรเลยเป็นเวลานานมากนะครับผมวันนี้ก็เลยกลับมาแคสสักนิดนึงนะครับแล้วก็อยู่กันในเกม Bed and Soul นะฮะก็คือที่เงียบหายไปเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะไปเล่นเกมนี้อยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมเพิ่งสร้างมาใหม่ในเซิร์ฟนาริวนะครับคือจริงๆมีอีก2ตัวอยู่อุนกุ๊กแต่ย้ายมาเล่นนาริวแล้วเพราะมีคนชวนมาเล่นนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะวิดีโอนี้เราก็คือการจะเปิดซิงอาวุธใหม่ของผมนะครับนี่คาถาดาวตกขั้น1นะฮะตีบวกครั้งแรกนะครับครั้งแรกของตัวนี้นะไม่ใช่ครั้งแรกของนะคือเคยบวกมาหลายตัวละแต่ตัวนี้จะบวกครั้งแรกของมันนะฮะโดยเราจะไม่บวกกันเปล่าๆนะครับเราจะใช้เขาเรียกว่าอะไรความเชื่อนะความเชื่อที่หลายๆท่านเคยแนะนำมานะครับว่าถ้าตีแบบนี้แล้วมันจะติดนะฮะเพราะว่าเท่าที่เคยเล่นมาเนี่ยลองบวกมา2ตัวจะพบว่าการบวกขั้นที่1และขั้นที่5นะครับบวกติดยากมากคือ2ตัวแรงผมอ่ะตัวหมัดตัวกังฟูอ่ะกับตัวโซไฟอ่ะขั้น1เนี่ยบวก 100% นะครับขอบอก คือมันจะมีอัตราการแหกสะสมใช่มั้ย2ตัวผมนั่นแหละบวกจนมันแหกครบ 100% น่ะถึงติดเศร้าใจมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเปิดซิงครั้งแรกเนี่ยเราก็อยากให้แบบว่าเอาเลิกเอาชัยสักนิดนึงนะครับก็เลยจะทำพิธีกรรมต่างๆนะครับตามที่เคยได้ยินได้ฟังมาว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกนะก่อนอื่นเราต้องเอาของที่เราจะตีบวกทั้งหมดเนี่ยมาไว้ที่ตัวก่อนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะครบยังอันนี้ด้วยโอเคแล้วก็แลกของก่อนนะมันจะใช้ฮาร์ดเพิ่มขึ้นเนาะ5อันใช่ป่ะน่าจะ5อันโอเคนะสถานที่แรกที่เราจะมาทำพิธีกรรมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตีบวกติดนะฮะนั่นก็คือวิหารป่าสนนะครับอยู่ในเนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรามาที่เนินเขามังกรเนาะแล้วก็มาตรงนี้ครับวิหารป่าสนตรงมุมนี้นะฮะเนี่ยครับเขามังกรแล้วก็ตรงนี้นะครับมาถึงเราก็จะไปเจอศาลเจ้าตรงนี้นะครับเท่าที่เคยฟังมาเนี่ยอันดับแรกนะฮะเขาบอกว่าให้ทำการคารวะศาลเจ้า3ครั้งนะฮะเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเราก็มาเริ่มกันเลยนะฮะผมเซตคำสั่งของเคารพเอาไว้นะครับไปครั้งที่1โอมจงติดครั้งที่2จงติดให้ลูกได้เถิดครั้งที่3ติด 100% จงมาโอเคครับเมื่อเราขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปสถานที่ที่เราจะไปตีบวกกันนะครับก็คือไปที่นี่เลยฮะหมู่บ้านหินโจกนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรามาถึงหมู่บ้านหินโจกแล้วนะครับอันดับต่อไปก็คือการไปตีบวกนะครับซึ่งมาถึงแล้วเนี่ยเราจะตีบวก45ไม่ได้นะเราต้องไปตีบวกกันที่สุสานของสิทธิ์พี่ฮวาจุงนะครับเพื่อให้ดวงวิญญาณของสิทธิ์พี่ฮวาจุงเนี่ยช่วยให้เราตีติดได้ 100% นะครับนี่ครับมาที่หลุมศพของสิทธิ์พี่ฮวาจุงนะอันดับแรกเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยสิทธิ์พี่ที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วเราก็ต้องทำความเคารพกันสักนิดนึงเป็นคนดีนะครับสิทธิ์พี่จะได้เห็นใจนะโอเคในค่ายนี่แหละฮะเราจะทำการตีบวกกันแล้วเปิดมาเลยทริคของผมเนี่ยก็คืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะก็คือผมจะปล่อยให้ค่าความอดทนค่าความทนทานของอาวุธเนี่ยมันลดต่ำกว่า 100% นะฮะประมาณว่าถ้ามันทนถึง100เต็มเนี่ยเวลาเราตีมันก็จะตียากอุ้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยให้มันลดต่ำกว่า100เข้าไว้นะครับมันจะได้เปราะสักนิดนึงนะครับแล้วเราก็อดอัญมณีมันออกนะฮะให้มันเปราะบางถึงที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็ถอดมันออกมาครับแล้วก็มาเริ่มการตีบวกนะครับการจะตีบวกเนี่ยผมจะไม่กดตีแบบโชะทีเดียวนะฮะจะทำการกดตีและยกเลิกนะครับให้ได้ตามจำนวนเลขนำโชคของเราทุยเลขกระดกลิ้นทำไมให้ได้จำนวนเลขนำโชคของเรานะอย่างผมเนี่ยเลขนำโชคคือเลข6นะฮะ
ผมก็จะยกเลิกไป6ครั้งก่อนตีนะครับครั้งที่7มันก็อาจจะสำเร็จก็ได้นะครับผมอันดับแรกก็เริ่มกันเลยโอเคยกเลิกไป6ครั้งแล้วนะอันนี้ยกเลิกตามเลขนำโชคของทุกท่านนะครับผมบางคนก็อาจจะเลขไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมพิมพ์บอกเขาก่อนนะฮะอีเอาไปแค่นี้พอนะฮะคุยอะไรกันไม่รู้เรื่องนะฮะต่อไปครับมาคราวนี้เราจะซัดกันเต็มข้อแล้วนะครับผมไม่มียกเลิกแล้วนะฮะ 100% จงมารุ่นพี่ฮาวาจุงศาลเจ้าปาสนทุกอย่างจะโดนบันดาลครับไปไอ้สัตว์เฮ้ยรุ่นพี่กูหายไปไหนเนี่ยทำไมไม่มาช่วยเลยอยากจะร้องไห้ทำไมถึงทำกันอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับก็ค้นพบแล้วว่าวิธีนี้มันไม่ติดนะฮะเราอาจจะไม่ค้นพบวิธีการที่ตีติด 100% แต่อย่างน้อยแล้วก็ค้นพบวิธีการตีแหกนะครับผมก็ขอตัวกลับไปฟาร์มหงทาตฟาร์มเหล็กนาลิวก่อนสักระยะนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับการตีบวกของผมกูมาเลย 20% คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ